ค่ะจากชั่วโมงแรกนะคะที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แล้วก็ดูว่าในชีวิตประจำวันเราเคยเจอการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์ไหมนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างมาคนละ5ตัวอย่างนะคะปลายทางก็คงจะได้ทำกิจกรรมแบบง่ายๆไปแล้วเรายังมีอีกกิจกรรมนึงที่เป็นการศึกษาในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในเรื่องของการทำกิจกรรมนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของกิจกรรมการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์เดี๋ยวเราไปต่อกันตรงนี้นะคะกิจกรรมนี้จะอยู่ในหน้าที่15นะคะเป็นกิจกรรม 1.2 มีชื่อกิจกรรมว่าการเคลื่อนที่ในแนวโค้งหรือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์ก็ได้นะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในหนังสือเรียนเนี่ยให้นักเรียนจัดภาพอุปกรณ์ตามนี้เดี๋ยวให้ดูในหนังสือก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูของจริงกันนะกรณีของการศึกษาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นักเรียนใช้อุปกรณ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่โปรเจกต์ไทล์ซึ่งจะประกอบด้วยชุดนะคะแล้วก็มีชุดการเคลื่อนที่แล้วก็จะมีรางโลหะที่เราจะปล่อยลูกกลมโลหะตั้งปลายนี่เป็นลูกกลมโลหะนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนตารางกราฟนะคะเขาจะมีให้สำเร็จเลยแล้วก็นี่ก็เป็นแผ่นกั้นแผ่นกั้นเพื่อดูแนวการกระทบอันนี้ในแผ่นกั้นนี้เราจะใช้กระดาษคาร์บอนติดไว้เพื่อที่ใช้กระดาษทับกระดาษคาร์บอนอีกทีคือเวลาที่เราเคลื่อนที่เนี่ยเราจะมองไม่ทันล่ะนะคะคือปล่อยมันก็เหมือนกับเหรียญเมื่อกี้เนี้ยก็เลยต้องเลื่อนทีละขีดทีละสเกลในนี้จะมีสเกลอยู่มั้ยคะช่องที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆนักเรียนก็เอาตัวกั้นเนี่ยมาไว้ที่ช่องที่1เสร็จแล้วเวลาเหรียญมันกระทบปุ๊บจะรู้ว่าตอนที่มันอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็คือพอกระทบก็จะมีจุดปรากฏที่กระดาษที่เราทับด้วยกระดาษคาร์บอนไว้พอเราเลื่อนมาที่สเกลที่2 3 4มันก็จะมีจุดกระทบที่เกิดขึ้นต่างกันแล้วเราค่อยมามาร์กบนกระดาษที่เราติดบนกราฟหรือเอาปากกาที่ลบได้มาร์กลงบนกราฟเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการอันนี้มาดูชุดอุปกรณ์ของเราตรงนี้ตารางโอเคได้ๆนะคะวิธีการเนี่ยอาจจะใช้การมาร์กจุดลงบนชุดอุปกรณ์เลยก็ได้หรือใช้กระดาษทับอย่างนี้ก็ได้นะคะกระดาษพอดีกระดาษค่อนข้างจะหนาเราก็จะเห็นว่ามันเห็นไม่ชัดนะข้างล่างแต่จริงนักเรียนก็พอเห็นตารางกราฟข้างล่างใช่ไหมคะคือมันเคยมีปัญหาว่านักเรียนใช้ปากกาที่ลบไม่ได้แล้วก็หรือใช้แล้วไม่ยอมลบมันก็เลยติดค้างข้างล่างนะคะแต่ถ้าเราจะมาร์คข้างล่างเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเรามีปากกาไว้บอกอยู่นะคะมาดูนะนี่ก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ใช้ชุดข้างล่างเลยก็ได้นี่ไงโอเคได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาใช้ตัวกั้นนี่ตัวกั้นของเราก็จะมีกระดาษคาร์บอนนะคะกั้นอยู่เวลาที่เราจะปล่อยลูกกลมเนี่ยนะคะเรามีลูกเหล็กให้นักเรียนเอาทีละลูกละกันจะได้ไม่หายปล่อยลูกเหล็กโดยการปล่อยจากตำแหน่งเดียวกันตลอดนักเรียนก็วางที่ปลายรางนะคะถ้าเราไม่ขยับรางเลยมันก็จะมาจากที่เดียวกันนะคะแล้วก็ค่อยๆเขี่ยมันกิ้งลงมาแล้วเราจะมาร์กจุดยังไงนักเรียนก็อันนี้วางที่สเกลเส้นที่1ก่อนนึกออกไหมคะตรงสเกลที่1คนที่จับตัวกั้นก็จับไว้นะคะพอเราปล่อยนักเรียนเอาไม้บรรทัดหรืออะไรก็ได้เขี่ยลูกกลมมามันก็จะมากระทบที่กั้นเราก็มาร์กจุดที่กั้นอันนี้มีรอยเก่าอยู่นักเรียนเห็นไหมมีรอยเก่าอยู่นะคะพอเรามาร์กจุดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาที่กั้นเนี่ยไปวัดระดับแล้วก็จุดลงบนตารางกราฟนะคะแล้วก็เลื่อนมาทีละ1ก็คือจาก1เป็น2เลื่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจุดก็เราก็จะมาร์กตามที่มันกระทบกับที่กั้นเห็นไหมคะทีนี้นักเรียนก็ดูว่าลักษณะของการเคลื่อนที่ของลูกกลมจะเป็นอย่างไรจริงๆน่าจะสันนิษฐานได้แล้วเพราะว่าเรามีความรู้เดิมในเรื่องของกิจกรรมครั้งที่1มาแล้ว
การเคลื่อนที่ของลูกกลมโลหะนี้จะเป็นอย่างไรนะคะตั้งสมมติฐานอันที่สองเดี๋ยวเรามาดูว่าการเคลื่อนที่ของลูกกลมโลหะแต่ละจุดนะคะมีอะไรที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันบ้างนะคะอ่ะเราจะใช้เวลาในการทำกิจกรรมคงจะไม่เกิน10นาทีเหมือนเดิมนะคะกลุ่มอื่นก็เดี๋ยวเราดูผลตรงนี้พร้อมกันก็ได้นะคะให้นักเรียนใช้ปากกาที่ลบได้มั้ยนะมาร์คลงไปนะคะโอเคค่ะใครเป็นตัวแทนมาทดลองให้เพื่อนดูไปทางดูพร้อมกันก็ได้นะคะแล้วเวลาที่เราจะกำหนดลงสมุดก็เดี๋ยวดูแนวการเคลื่อนที่เสร็จแล้วก็วาดลงได้อ่ะขอตัวแทนคนหนึ่งคอยเก็บลูกกลมให้ดีเดี๋ยวหล่นหายหาไม่เจอสองคนค่ะเร็ว